เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านเราทุกคนค่ะกลับบ้านนะคะที่นี่มีเพื่อนมีธรรมะเป็นเพื่อนมีธรรมะเป็นที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราค่ะถ้าคุณรู้สึกเหงาเศร้าหรือเบื่อกับอะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่าลืมกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติค่ะและเสถียรธรรมสถานเป็นอีกหนึ่งที่พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์อย่างคนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ตอนนี้มีคนเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณแม่มากในกรณีที่มีไฟไหม้ที่เสถียรธรรมสถานไฟมอดไปแล้วและใจของเรายังชุ่มฉ่ำอยู่ด้วยความหวังดีและมีเจตนาที่สุจริตของการมีเพื่อนที่เข้ามาร่วมการจับมือให้เรายังใช้ธรรมะได้ใช้ธรรมะดับไฟในใจของคุณได้เมื่อไหร่คุณจะเห็นว่าไฟที่เราใช้เป็นนั้นจะทำให้ชีวิตของเราสามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ค่ะขจัดความกลัวของเราอย่าให้มีอวิชชาต่อชีวิตของเราไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรก็ตามนะคะธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่คุณรักษาไว้ไม่ให้ขุ่นมัวค่ะพบกับพวกเราได้ในวันที่23มกราคมเป็นอีกหนึ่งของการแสดงน้ำใจโลกรอดได้ด้วยน้ำใจของทุกท่านค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ